ความยิ่งใหญ่ของดาวพฤหัสบดีนั้นน่าเกรงขามด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 142,000 กิโลเมตรทำให้เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราและขนาดของมันก็น่าประทับใจอย่างแท้จริงหากจะให้มองในเชิงลึกดาวพฤหัสบดีมีมวลมากจนสามารถกลืนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆทั้งหมดในระบบสุริยะของเรารวมกันได้ในความเป็นจริงหากวางดาวพฤหัสบดีไว้ที่ศูนย์กลางของระบบสุริยะของเราพื้นผิวของมันก็จะขยายออกไปเลยวงโคจรของดาวอังคารขนาดของดาวพฤหัสบดีเนื่องมาจากชั้นบรรยากาศขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเชื่อกันว่าก๊าซเหล่านี้ควบแน่นเป็นของเหลวเมื่อดาวพฤหัสก่อตัวทำให้เกิดแกนกลางหนาแน่นจนเติบโตเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่เราเห็นในปัจจุบันในที่สุดบรรยากาศของโลกยังมีลมแรงที่สามารถทำความเร็วได้ถึง644 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เป็นลมที่เร็วที่สุดในระบบสุริยะขณะที่แท้จริงของดาวพฤหัสบดียังทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจบางประการด้วยตัวอย่างเช่นแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์แรงมากจนทำให้เกิดปรากฏการณ์เลนโน้มถ่วงซึ่งแสงจากวัตถุที่อยู่ห่างไกลจะโค้งงอไปรอบรูปร่างมวลมากของดาวพฤหัสบดีผลกระทบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสังเกตกาแล็กซีและดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลออกไปซึ่งถ้าไม่เช่นนั้นก็จะถูกซ่อนไว้จากการมองเห็นนอกจากขนาดของมันแล้วลักษณะที่มีสีสันของดาวพฤหัสยังทำให้มันแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นอีกด้วยชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ประกอบด้วยแถบสีต่างๆรวมถึงสีขาวสีน้ำตาลและสีแดงซึ่งเกิดจากการมีอยู่ของก๊าซและอนุภาคต่างๆแถบเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ผ่านกล้องโทรทัศน์และเป็นแหล่งที่มาของความหลงใหลสำหรับนักดาราศาสตร์มานานหลายศตวรรษโดยรวมแล้วความใหญ่โตโคองดาวพฤหัสเป็นข้อพิสูจน์ถึงความหลากหลายและความซับซ้อนอันเหลือเชื่อของระบบสุริยะของเราขนาดองค์ประกอบและคุณลักษณะเฉพาะของมันทำให้เป็นวัตถุที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงในจักรวาลและเป็นสิ่งที่ยังคงดึงดูดจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์และผู้ชื่นชอบอวกาศเอาไว้สภาพอากาศที่มีพายุของดาวพฤหัสถือเป็นลักษณะที่โดดเด่นที่สุดประการหนึ่งของโลกชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นที่ตั้งของพายุที่รุนแรงที่สุดในระบบสุริยะโดยมีลมที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยความเร็วสูงสุด644 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุเหล่านี้เรียกว่าพายุแอนติไซโคลนซึ่งหมายความว่าเป็นระบบแรงดันสูงที่หมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการหมุนของดาวเคราะห์พายุที่มีชื่อเสียงที่สุดของดาวพฤหัสคือจุดแดงใหญ่ซึ่งเป็นพายุแอนติไซโคลนที่คงอยู่ซึ่งโหมกระหน่ำมาเป็นเวลาอย่างน้อย150 ปีจุดสีแดงใหญ่นั้นมีขนาดใหญ่มากจนมีโลก3ดวงงออยู่ภายในได้และลมของมันสามารถเข้าถึงความเร็วสูงสุด400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้คิดว่าเป็นระบบคล้ายพายุเฮอริเคนที่ขับเคลื่อนโดยความร้อนภายในของดาวพฤหัสและการหมุนรอบดาวเคราะห์พายุของดาวพฤหัสไม่เพียงแต่น่าประทับใจด้วยขนาดและความรุนแรงเท่านั้นพวกเขายังมีคุณลักษณะพิเศษบางอย่างที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากพายุบนโลกตัวอย่างเช่นลมของจุดแดงใหญ่คิดว่าถูกขับเคลื่อนโดยการหมุนรอบดาวพฤหัสบดีซึ่งทำให้เกิดแรงโคริโอลิสที่ทำให้ลมโค้งและสร้างรูปร่างเกลียวที่โดดเด่นของพายุสิ่งนี้แตกต่างจากพายุโลกซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยความกดอากาศและอุณหภูมิที่แตกต่างกันนอกจากจุดแดงใหญ่แล้วบรรยากาศของดาวพฤหัสยังเป็นบ้านของพายุอื่นๆอีกหลายลูกที่มีขนาดเล็กกว่าแต่ยังคงน่าประทับใจในตัวมันเองพายุเหล่านี้สามารถเห็นได้จากภาพที่ถ่ายโดยยานอวกาศและคิดว่าถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการเดียวกับที่ขับเคลื่อนจุดสีแดงใหญ่สภาพอากาศที่มีพายุของดาวพฤหัสไม่ได้เป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นแต่ก็มีการใช้งานจริงด้วยตัวอย่างเช่นพายุของดาวเคราะห์อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของยานอวกาศที่บินผ่านชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีลมแรงและความปั่นป่วนที่เกิดจากพายุอาจทำให้ยานอวกาศสำรวจและสื่อสารกับโลกได้ยากและยังอาจเป็นอันตรายต่อยานอวกาศที่ไม่ได้ออกแบบให้ทนทานต่อสภาวะที่รุนแรงเช่นนี้ได้ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจของโลกดาวเคราะห์ดวงนี้มีดวงจันทร์ที่รู้จักทั้งหมด79ดวงซึ่งแต่ละดวงมีลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะของตัวเองดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุด4ดวงได้แก่ไอโอยูโรปาแกนิมีดและคาลิสโตเป็นที่รู้จักในชื่อดวงจันทร์กาลิเลโอตามที่กาลิเลโอกาลิเลอีค้นพบในปีค.ศ. 1610ดวงจันทร์เหล่านี้บางดวงมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะโดยแกนิมีดเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะซึ่งใหญ่กว่าดาวพุธเสียอีกเชื่อกันว่าดวงจันทร์กาลิลีก่อตัวจากจานวัตถุที่ล้อมรอบดาวพฤหัสบดีในขณะที่มันก่อตัวแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยมีลักษณะทางธรณีวิทยาและบรรยากาศเป็นของตัวเองตัวอย่างเช่นไอโอเป็นวัตถุที่มีการระเบิดของภูเขาไฟมากที่สุดในระบบสุริยะโดยมีภูเขาไฟหลายร้อยลูกและมีลาวาไหลปกคลุมพื้นผิวในทางกลับกันยูโรปามีพื้นผิวน้ำแข็งและคิดว่ามีมหาสมุทรที่เป็นของเหลวอยู่ใต้พื้นผิวทำให้ยูโรปามีศักยภาพในการดำรงชีวิตได้นอกจากดวงจันทร์กาลิลีแล้วดาวพฤหัสบดียังมีดวงจันทร์ดวงเล็กๆอีกจำนวนมากซึ่งแต่ละดวงมีลักษณะเฉพาะของตัวเองตัวอย่างเช่นแอร์มันเทียเป็นดวงจันทร์ดวงงอเล็กๆที่เชื่อกันว่ามีพื้นผิวประกอบด้วยน้ำแข็งผสมกับสารอินทรีย์ที่มีสีเข้มกว่ารูปร่าง ที่ไม่ปกติของดวงจันทร์บ่งบอกว่าดวงจันทร์อาจแตกหักจากการกระแทกแล้วจึงประกอบกลับเข้าไปมาเอลาร่าดวงจันทร์ดวงเล็กอีกดวงหนึ่งมีวงโคจรประหลาดมากที่พามันจากศูนย์กลางดาวพฤหัสเพียง 100,000 กิโลเมตรไปเป็นระยะทาง 1.5 ล้านกิโลเมตรดวงจันทร์ของดาวพฤหัสไม่เพียงแต่น่าสนใจสำหรับตัวของมันเองเท่านั้นและยังให้ข้อมูลเชิงลึกอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะอีกด้วยตัวอย่างเช่นลักษณะทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์กาลิลีบ่งบอกว่าพวกมันก่อตัวในลักษณะที่แตกต่างจากดาวเคราะห์ที่เป็นหินเช่นโลกและดาวอังคารการมีอยู่ของน้ำของเหลวบนยูโรปาและแกนิมีดยังเพิ่มความเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตอาจมีอยู่บนดวงจันทร์เหล่านี้หรืออย่างน้อยก็อาจมีอยู่ในอดีตระบบวงแหวนของดาวพฤหัสบดีคุณลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของโลกแม้ว่าจะไม่ครอบคลุมมากเท่ากับดาวเสาร์แต่ระบบวงแหวนของดาวพฤหัสบดียังคงน่าประทับใจและประกอบด้วย3ส่วนหลักได้แก่วงแหวนฮาโลวงแหวนหลักและวงแหวนแอมันเทียววงแหวนรัศมีเป็นวงแหวนชั้นนอกสุดซึ่งทอดยาวจากใจกลางดาวพฤหัสบดี 125,000 ถึง 225,000 กิโลเมตรหรือ 77,700 ถึง 139,800 ไมล์ประกอบด้วยอนุภาคฝุ่นละเอียดที่ถูกปล่อยออกมาจากการชนของอุกกาบาตบนดวงจันทร์และจากการประทุของภูเขาไฟบนไอโอวงแหวนหลักหรือที่เรียกว่าวงแหวนเอเป็นวงแหวนที่สว่างที่สุดและโดดเด่นที่สุดโดยอยู่ห่างจากใจกลางดาวพฤหัสบดีตั้งแต่ 100,000 ถึง 175,000 กิโลเมตรหรือ 62,000 ถึง 18,700 ไมล์ประกอบด้วยฝุ่นและเศษเล็กเศษน้อยที่อาจเกิดจากการแตกตัวของดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางขนาดเล็กวงแหวนแอมันทีหรือที่รู้จักกันในชื่อวงแหวนบีเป็นวงแหวนด้านในสุดซึ่งทอดยาวจากใจกลางดาวพฤหัสบดีประมาณ 182,000 ถึง 192,000 กิโลเมตรหรือ 113,000 ถึง 119,500 ไมล์ประกอบด้วยฝุ่นและเศษต่างๆที่อาจเกิดจากดวงจันทร์อมันเทียเชื่อกันว่าระบบวงแหวนของดาวพฤหัสบดียังค่อนข้างใหม่โดยวงแหวนหลักและวงแหวนรัศมีน่าจะก่อตัวภายในไม่กี่ล้านปีที่ผ่านมานี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าวงแหวนประกอบด้วยอนุภาคน้ำแข็งขนาดเล็กซึ่งจะถูกกำจัดออกอย่างรวดเร็วโดยการชนกับวัตถุอื่นในระบบสุริยะหรือโดยแรงโน้มถ่วงรูปลักษณ์ที่ดูอ่อนวัยของวงแหวนนี้บ่งบอกว่าพวกมันถูกเติมเต็มอย่างต่อเนื่องด้วยแหล่งวัสดุใหม่ๆเช่นการชนของอุกกาบาตหรือการระเบิดของภูเขาไฟบนไอโอลักษณะที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งของระบบวงแหวนของดาวพฤหัสบดีคือการมีส่วนโค้งของวงแหวนซึ่งเป็นบริเวณโค้งที่สว่างภายในวงแหวนส่วนโค้งเหล่านี้เชื่อกันว่ามีสาเหตุมาจากอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีซึ่งดึงวัสดุวงแหวนเข้าสู่วงโคจรที่มั่นคงและสร้างรูปร่างส่วนโค้งที่โดดเด่นส่วนโค้งยังเป็นที่ตั้งของโครงสร้างวงแหวนหลายแบบซึ่งมีขนาดเล็กและมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอภายในวงแหวนระบบวงแหวนของดาวพฤหัสบดีเป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจและมีชีวิตชีวาของโลกซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะแม้จะมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับวงแหวนของดาวเสาร์แต่วงแหวนของดาวพฤหัสบดียังคงเป็นภาพที่น่าประทับใจและองค์ประกอบและโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้พวกมันกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีเป็นคุณลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของโลกเป็นสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะโดยมีความแรงมากกว่าสนามแม่เหล็กโลกถึง14 เท่าคิดว่าสนามแม่เหล็กอันทรงพลังนี้เกิดจากการหมุนเร็วของดาวเคราะห์และการพาความร้อนภายในของมันซึ่งสร้างเอฟเฟกต์ไดนาโมที่ขยายสนามแม่เหล็กลักษณะที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งของสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีก็คือรูปร่างที่แปลกประหลาดต่างจากสนามแม่เหล็กของโลกซึ่งมีรูปร่างเป็นทรงกลมโดยประมาณสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสนั้นมีความยาวมากโดยมีรูปร่างคล้ายแท่งแม่เหล็กรูปร่างที่ผิดปกตินี้เชื่อกันว่าเกิดจากการหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วของดาวเคราะห์และโครงสร้างภายในอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสร้างสนามแม่เหล็กแรงสูงที่กระจุกตัวใกล้เส้นศูนย์สูตรของดาวเคราะห์สนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีมีผลกระทบสำคัญหลายประการต่อดาวเคราะห์และสภาพแวดล้อมตัวอย่างเช่นมันดักจากอนุภาคที่มีประจุจากลมสุริยะทำให้เกิดบริเวณรอบดาวพฤหัสบดีที่เรียกว่าแมกนิโตสเฟียร์บริเวณนี้เต็มไปด้วยอนุภาคมีประจุซึ่งถูกเร่งโดยสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแสงออโรราที่หลากหลายซึ่งสามารถมองเห็นได้ในชั้นบรรยากาศชั้นบนของดาวเคราะห์นอกจากผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลกแล้วสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดียังมีในสำคัญต่อยานอวกาศที่บินผ่านระบบดาวพฤหัสบดีด้วยยอสนามแม่เหล็กสามารถรบกวนการสื่อสารของยานอวกาศและระบบนำทางทำให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับการสำรวจอวกาศอย่างไรก็ตามสนามแม่เหล็กยังมอบโอกาสพิเศษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาภายในและชั้นบรรยากาศของโลกโดยให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับโครงสร้างและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์โดยรวมแล้วสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัส เป็นลักษณะเด่นของโลกที่นำเสนอหน้าต่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างภายในและพลวัตของมันรูปร่างที่ผิดปกติและความแข็งแกร่งอันทรงพลังทำให้ดาวพฤหัสบดีเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และผลกระทบที่มีต่อชั้นบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโลกให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างดาวพฤหัสบดีกับสิ่งแวดล้อมของมันสภาพบรรยากาศบนดาวพฤหัสบดีค่อนข้างแตกต่างจากสภาพอากาศบนโลกเช่นการชั้นบรรยากาศของโลกประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลักโดยมีธาตุหนักกว่าเล็กน้อยเช่นมีเทนแอมโมเนียและน้ำบรรยากาศแบ่งออกเป็นหลายชั้นที่แตกต่างกันโดยชั้นที่สูงที่สุดคือชั้นนอกโซสเฟียร์ซึ่งขยายจากด้านบนของชั้นบรรยากาศไปจนถึงความสูงประมาณ 2,000 กิโลเมตรหรือ 1,200 ไมล์เนื้อพื้นผิวดาวเคราะห์ชั้นบรรยากาศนอกโซสเฟียร์ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลักโดยมีมีเทนและแอมโมเนียอยู่ด้วยชั้นถัดลงมาคือเทอร์โมสเฟียร์ซึ่งขยายจากประมาณ500กิโลเมตรหรือ310ไมล์ถึง 1,000 กิโลเมตรหรือ620ไมล์เนื้อพื้นผิวชั้นนี้ได้รับความร้อนจากความร้อนภายในดาวเคราะห์ส่งผลให้ก๊าซขยายตัวและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเทอร์โมสเฟียร์ยังเป็นบริเวณที่เกิดแสงออโรราซึ่งเกิดจากอนุภาคที่มีประจุจากลมสุริยะที่ทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์สตราโตสเฟียร์เป็นชั้นถัดไปซึ่งขยายจากประมาณ100กิโลเมตรหรือ62ไมล์ถึง500กิโลเมตรหรือ310ไมล์เหนือพื้นผิวชั้นนี้ค่อนข้างเสถียรและมีส่วนผสมของก๊าซรวมถึงไฮโดรเจนฮีเลียมมีเทนและแอมโมเนียสตราโตสเฟียร์ยังเป็นบริเวณที่เมฆก่อตัวขึ้นซึ่งประกอบด้วยผลึกน้ำแข็งแอมโมเนียและหยดน้ำของเหลวโทโปสเฟียร์เป็นชั้นบรรยากาศต่ำสุดของดาวพฤหัสซึ่งขยายจากพื้นผิวออกไปเป็นระยะทางประมาณ100กิโลเมตรหรือ62ไมล์ชั้นนี้มีรูปแบบสภาพอากาศส่วนใหญ่ของโลกและเป็นบริเวณที่มีลมแรงที่สุดลมในชั้นโทโปสเฟียร์สามารถเข้าถึงความเร็วได้สูงถึง644กิโลเมตรชั่วโมงหรือ400ไมล์ต่อชั่วโมงทำให้ลมเหล่านี้เป็นลมที่เร็วที่สุดในระบบสุริยะโดยรวมแล้วชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีเป็นระบบที่ซับซ้อนและมีชีวิตชีวาโดยมีชั้นและกระบวนการที่แตกต่างกันมากมายการศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์เช่นเดียวกับผลกระทบของขนาดที่ใหญ่โตและสนามแม่เหล็กอันทรงพลังที่มีต่อสภาพบรรยากาศของมันสนามแม่เหล็กมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกมันปกป้องชั้นบรรยากาศของโลกจากอนุภาคที่มีประจุของลมสุริยะซึ่งอาจดึงชั้นบรรยากาศออกไปและทำให้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ประการที่2ช่วยรักษาความดันบรรยากาศของโลกซึ่งสูงอย่างไม่น่าเชื่ออยู่แล้วเนื่องจากขนาดและแรงโน้มถ่วงที่ใหญ่โตของดาวเคราะห์สุดท้ายคิดว่าสนามแม่เหล็กมีบทบาทในการก่อตัวของแสงออโรราของดาวเคราะห์ซึ่งเป็นการแสดงแสงอันตราการตาที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศชั้นบนของดาวเคราะห์สนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีก็น่าสนใจเช่นกันเนื่องจากมันไม่สมมาตรแต่กลับเอียงทางมุมประมาณ10องศาจากแกนหมุนของดาวเคราะห์ความเอียงนี้เชื่อกันว่าเกิดจากการหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วของดาวเคราะห์และการเคลื่อนที่ของเหล็กหลอมเหลวภายในดาวความเอียงของสนามแม่เหล็กมีผลกระทบสำคัญต่อสภาพอากาศและบรรยากาศของโลกเนื่องจากอาจส่งผลต่อการกระจายความร้อนและการก่อตัวของเมฆและหมอกควันโดยรวมแล้วสนามแม่เหล็กก่อของดาวพฤหัสเป็นลักษณะเด่นที่ช่วยทำให้ดาวเคราะห์นี้กลายเป็นโลกที่น่าหลงใหลและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นความแข็งแกร่งและความลาดเอียงของมันมีผลกระทบที่สำคัญต่อสภาพอากาศชั้นบรรยากาศและความสามารถในการอยู่อาศัยของโลกและการศึกษาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับพลวัตและวิวัฒนาการภายในของโลก